สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นั่นเองนะคะวันนี้บรรยากาศก็แตกต่างไปนิดนึงเพราะว่าเราอยู่กันในห้องน้ำค่ะซึ่งห้องน้ำที่นี่นะคะอยู่ที่เวนิสประเทศอิตาลีนั่นเองนะคะโมเมพักที่ The Saint Regis Venice นั่นเองค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันตามชื่อคลิปเลยนะคะก็คือเรื่องของ Travel Skincare Routine เนาะเพราะว่าเราเดินทางค่อนข้างยาวเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เวลาเดินทางเนี่ยเราจะไม่ค่อยทดลองผลิตภัณฑ์สกินแคร์ใหม่ๆเพราะว่าแค่เดินทางเองอ่ะผิวของเรามันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาได้ง่ายอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนอากาศอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มักจะเลือกผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่เราไว้ใจแล้วก็พาเขาเดินทางไปกับเราด้วยนะคะจะได้มั่นใจว่าเออถ้าเกิดเหตุผิวแห้งผิวล้มผิวไม่โอเคอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเราจะได้มีสกินแคร์ที่กู้ผิวเราได้ไปกับเราด้วยนั่นเองค่ะแล้ววันนี้เราอยู่กับลาแมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณติดตามโมเมมานานนะคะก็จะทราบว่ามีผลิตภัณฑ์ของลาแมอยู่2ตัวที่จริงๆแล้วใช้กันต่อเนื่องมาตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะใช้ให้ดูหรือว่าใช้แอปแอบอยู่ด้านหลังก็ตามแต่ว่าจะหยิบมาพูดถึงเรื่อยๆเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรามั่นใจว่าเวลาที่เราเดินทางเนี่ยนะคะมันจะสามารถช่วยกู้ผิวที่ล้มของเราเนี่ยให้มันโอเคได้นั่นเองนะคะ2ตัวที่เชื่อมั่นแล้วก็พาไปไหนมาไหนด้วยมาตลอดนะคะนั่นก็คือตัว The Treatment Lotion ตัวนี้นะคะแล้วก็ The Moisturizing Soft Cream ค่ะทั้ง2ตัวเนี่ยนะคะเคยพูดถึงในรีวิวแบบจริงจังไปแล้วถ้าเกิดใครอยากจะดูในเรื่องของส่วนผสมแบบ in depth อะไรต่างๆว่าเขาช่วยอะไรทำอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวโมจะใส่การ์ดเอาไว้ให้เนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงรูทีนกันนะคะว่าถ้าเกิดสมมติเดินทางเนี่ยเราใช้อะไรได้บ้างเพื่อที่จะคงให้ผิวของเรามันมีความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่สวิงง่ายตามอากาศตามน้ำตามการนอนน้อยอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะส่วนตัว The Moisturizing Soft Cream เนี่ยค่ะจริงๆแล้วก็อย่างที่เคยพูดถึงตัว Moisturizer ของ La Mer นะคะว่ามันมีทั้งตัวที่เป็นครีมตัวที่เป็นเจลครีมมีหลาย texture มากๆให้เลือกนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยตัว The Moisturizing Soft Cream เนี่ยเขาเพิ่ง reformulate หรือว่ามีการปรับสูตรใหม่นะคะก็เลยหยิบมาในคราวนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัว Soft Cream เนี่ยก็เป็นตัวที่เรารู้สึกว่า texture มันใช้ง่ายซึมง่ายแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันชุ่มชื้นจนเกินไปในเวลาที่เราเดินทางนะคะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนน้ำแล้วเนี่ยเราจะแต่งหน้าแล้วรอดไหมอะไรไหมนะคะตัวนี้เนี่ยอยู่ในจังหวะที่พอดีมากๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบลึกๆก็แล้วกันนะคะว่าการ reformulate เนี่ยมันเปลี่ยนอะไรยังไงไปบ้างค่ะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันค่ะป่ะเดี๋ยวไปดู travel skincare routine กันที่ Venice เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังอย่างแรกเลยนะคะก็คือทิปส์ในการพกสกินแคร์ไปเดินทางก็คืออย่าเพิ่งพกอะไรใหม่ที่เราไม่สนิทกันค่ะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยลองเลยเนี่ยนะคะเราก็จะไม่ทราบว่าเราแพ้หรือเปล่ามีอาการแบบระคายเคืองกับมันไหมอะไรไหมแล้วเวลาอยู่ต่างประเทศอ่ะการแก้ปัญหามันจะยากเพราะว่าเราไม่สามารถหาผลิตภัณฑ์อื่นๆมากู้หน้าเราได้ไม่งั้นก็คือต้องออกไปซื้อใหม่บางที่บางประเทศเป็นประเทศที่ไม่ได้สามารถซื้อของใหม่ได้ง่ายขนาดนั้นก็คือจะปวดหัวหนักกว่าเดิมอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ keep the routine simple อันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะแนะนำเลยก็คือทำให้รูทีนของเราเนี่ยมันง่ายที่สุดซิมเปิลที่สุดนะคะทำความสะอาดปรับสภาพผิวแล้วก็เติมความชุ่มชื้นแล้วก็ปกป้องผิวจากแสงแดดนะคะแค่นี้ก็คือเป็นขั้นตอนที่ควรทำมากที่สุดแล้วนะคะเมื่อกี้ตอนก่อนที่เราจะมาคุยกันนะคะมุ้งใช้ The Cleansing Foam ตัวนี้ไปเนาะอันนี้ก็คือเป็นโฟมล้างหน้าของ La Mer นะคะซึ่งตัวนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นกรดเป็นการล้างแบบมีแอซิดที่จะทำให้ผิวระคายเคืองนะคะเดี๋ยวสิ่งที่จะมาทำเป็นขั้นตอนให้คุณผู้ชมดูนะคะไม่ได้พูดเฉยๆก็คือเริ่มจากโทนิกตัวนี้เป็นโทนเนอร์ของเขาซึ่งอันนี้เอาขวดเล็กมาเพราะว่าขวดใหญ่มันใหญ่มากนะคะไม่สามารถแบกมาได้แต่ว่าเอาขวดเล็กมาหลายขวดเหมือนกันเจอโทนิกนะคะต้องใช้คู่กับสำลีเนาะแล้วก็เนื่องจากว่าเขาไม่มีด้านบนแบบนี้นะคะเราก็จะใช้วิธีการเอแบบนี้ให้มันไม่ต้องเยอะจนเกินไปนะคะประมาณหน้าตาแบบนี้แล้วก็เช็ดเลยถามว่าทำไมต้องโทนเราก็รู้สึกว่าคือบางทีจากจังหวะที่เราอาบน้ำจนมายืนคุยกันตรงเนี้ยคือหน้ามันแห้งไปแล้วคุณผู้ชมจังหวะที่เราลงผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามนะคะถ้าหน้าเรามีความชุ่มชื้นหน่อยมันจะสามารถช่วยดูดซับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เราจะลงบำรุงต่อได้ดีกว่านะคะแล้วก็สำหรับตอนกลางคืนนะคะการโทนมันจะช่วยเช็คว่าเราล้างหน้าสะอาดหรือเปล่าถ้าไม่สะอาดมันก็จะมีคราบเครื่องสำอางนะคะติดอยู่บนนี้นั่นเองขั้นตอนที่2เอ๊ะหรือ3ถ้านับจริงๆบำรุงก็คือขั้นตอนที่2นะคะแต่ว่าในรูทีนก็คือขั้นตอนที่3หลังจากทำความสะอาดโทนนะคะเราก็จะมามอยส์เจอไรซ์อย่างที่บอกไปนะคะว่าตัวที่เชื่อถือแล้วก็หยิบไปใช้แบบตลอดเวลานะคะรวมถึงเวลาอยู่ที่เมือง
ไทยก็คือใช้ตลอดเหมือนกันนะคะก็คือ The Treatment Lotion นั่นเองตัวนี้จริงๆแล้วเราชอบใช้ก่อนแต่งหน้ามากเพราะว่ารู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นนะคะแต่ว่ามันไม่เหลือผลิตภัณฑ์กองอยู่บนผิวแล้วก็ไม่รบกวนการแต่งหน้าตัวนี้อย่างที่เคยอธิบายไปว่าลาแมร์เขาบอกว่ามันเป็นน้ำตกที่เป็น Serum Strength ก็คือเหมือนว่าเราใช้เซรั่มเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการปรับสูตรมาจนมาเป็นขวดหน้าตาแบบนี้ก่อนหน้านี้หลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยว่ามันเป็นขวดอีกลักษณะหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้ดู texture อีกครั้งหนึ่งเนอะอย่างที่บอกไปว่าเราเคยแบบทำรีวิวจริงจังแล้วแต่ว่า texture มันนะคะไม่ได้เหลวสนิทสักทีเดียวอ่ะคุณผู้ชมมันมีความเหมือนหนึบหนึบนิดนึงนะคะแต่หนึบในที่นี้คือไม่ได้เหนียวนะแล้วมันก็ไม่ไหลโจ๊กจนเกินไปนะเราใช้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันอ่ะพอเรารู้สึกว่ามันเติมความชุ่มชื้นได้ดีก็คือจะเทใส่มือแบบนี้เลยไม่ต้องไปเทใส่สำลีให้เหนื่อยนะคะเปลืองคนข้างๆที่มาด้วยเขาไม่ชอบใช้อะไรเราก็จะบังคับให้เขาใช้สิ่งนี้สิ่งหนึ่งเพราะเขาจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เหนียวมากเนี่ยค่ะแล้วลงไปคุณผู้ชมเห็นปะว่ามันวาวทันทีเลยนะคือมันมีความชุ่มชื้นจากที่ผิวเมื่อกี้ไม่เล่นแสงเลยจ้าเศร้ามากตัวเนี้ยมันเน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยซูติ้งนะคะปลอบประโลมผิวคำนี้เป็นคำที่ออกเสียงยากที่สุดเลยซูติ้งนะคะก็คือปลอบประโลมผิวเพื่อให้ผิวของเราที่มันอาจจะมีการรู้สึกว่ามันโดนสิ่งร้าวต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝุ่นอากาศที่เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอะไรต่างๆนะคะมันกลับมาอยู่ในสภาพที่โอเคมากขึ้นแล้วก็มีส่วนประกอบหลักของ Miracle Broth นะคะซึ่ง Miracle Broth ก็ได้มาจากสาหร่ายซีแคลฟเนาะเราพูดกันเรื่อง Miracle Broth มาหลายคลิปแล้วนะคะแต่ว่าก็ย้ำนิดนึงเผื่อใครไม่เคยดูคลิปของโมเมกับลาแมร์เนาะก็คือ Miracle Broth เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ลาแมร์เนี่ยเขาใช้เป็นหัวใจของผลิตภัณฑ์ของเขานะคะเป็นสารสกัดที่ได้มาจากสาหร่ายซีแคลฟใต้ท้องทะเลลึกนะคะนอกเหนือจากนั้นมันมี Lime Tea Extract นะคะข้อดีอย่างนึงก็คือว่าลาแมร์เขาบอกว่าคนท้องมีน้องเบบี๋ก็คือใช้ได้ไม่มีปัญหานะคะคือชอบมีคำถามว่าเอ๊ะแบบถ้าเกิดหนูกำลังมีน้องสกินแคร์ตัวนี้แบบมันจะเอฟเฟกต์อะไรหรือเปล่านะคะผลิตภัณฑ์ทั้ง2ตัวของลาแมร์เลยนะคะทั้ง The Treatment Lotion แล้วก็ตัว Moisturizer ทุกสูตรเลยนะก็คือเป็นสูตรที่มาม่าใช้ได้นะคะมีทริคอย่างนึงค่ะสำหรับการใช้เจ้าตัว Treatment Lotion ก็คือถ้าสมมติลงไป1ชั้นน่ะแล้วยังรู้สึกว่ามันแบบมันได้กว่านี้อ่ะเลเยอร์ได้นะเราสามารถเลเยอร์ได้จ้ะเราไม่จำเป็นต้องใช้ชั้นเดียวก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่าเวลาเดินทางผิวเราอาจจะเหือดกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลงได้เยอะหน่อยก็รอซึม1ชั้นนะคะแล้วดิฉันก็เสริมเลยค่ะแล้วถ้าอยากจะย่นระยะเวลาในการซึมของมันนะคะแนะนำว่าให้ตบเบาๆหลายคนชอบคิดว่าผลิตภัณฑ์ของลาแมร์เนี่ยคือแพงที่สุดในท้องตลาดผิดนะคะจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยสกินแคร์ในท้องตลาดเนี่ยมีสกินแคร์ที่ราคาแพงกว่าลาแมร์อยู่หลายตัวเยอะมากจริงๆนะคะมันเป็นเหมือนแบบเป็นความเข้าใจแรกของเราเนาะว่าอุ๊ยตอนนั้นที่ลาแมร์เปิดตัวมาในบ้านเราอะราคามันก็คือค่อนข้างสูงเนาะมันก็เลยทำให้เหมือนเป็นเซตสแตนดาร์ดว่าอุ๊ยจำไปอะว่าลาแมร์มันแพงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็อยู่ในราคาที่ค่อนข้างสูงอันนี้ก็ยอมรับเราไม่ได้บอกว่าลาแมร์เป็นของถูกแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะลองลาแมร์จริงๆอะมันมีไซส์ที่เป็นไซส์เล็กกว่านี้นะคะที่มาในราคาประมาณแบบ 4,000 กว่าบาทอะคืออย่าไปคิดว่าลาแมร์เป็นของหลักหมื่นเท่านั้นนะคะราคาหลักพันก็มีคือถ้าเกิดใครเป็นน้องๆที่อาจจะแบบยังอยู่ในโหมดที่ไม่ได้อยากจะลงทุนแบบโอ้โหในทีเดียวอะไรเงี้ยมันก็มีไซส์เล็กให้เริ่มเข้าสู่วงการลาแมร์ได้ไม่ยากนะคะระหว่างคุยไปตอนนี้ The Treatment Lotion ของดิฉันก็คือซึมหมดแล้วเรียบร้อยก่อนที่จะไปพูดถึง The Moisturizing Soft Cream นะคะขอใช้อีกหนึ่งตัวก่อนที่เอาไว้ดึงบริเวณนี้นะคะซึ่งพักผ่อนน้อยมากแล้วก็มาอยู่อิตาลีคุณอะไรเอ่ยโซเดียมจ้ะกินเค็มกันมากประเทศนี้ทั้งเค็มทั้งชีสทั้งอะไรก็คือใต้ตาก็คือไม่รอดแล้ว1 นะคะตัวที่เอามาช่วยนะคะก็คือ The Eye Concentrate นั่นเองนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วเหมือนกันเวลามี Eye Concentrate นะคะเราก็จะได้สิ่งนี้มานะคะเป็นเหมือนแบบตัวแอปพลิเคเตอร์ด้วยแล้วก็เป็นตัวนวดด้วยนั่นเองนะคะก็จะดอดลงไปแบบนี้แล้วก็วนเลยจ้ะตัวนี้ก็คือชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ไอ้เจ้าตัวแอปพลิเคเตอร์เองอ่ะมันมีความเย็นไงมันเป็นสเตนเลสสตีลเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะก็คือจะช่วยลดบวมได้ดีแต่จริงๆแล้วก็ไม่ควรกินเค็มแหละจุดเริ่มต้นก็คืออย่ากินเค็มเพราะถ้ากินเค็มก็คืออะไรอะไรก็ไม่ช่วยแต่ว่าอย่างน้อยๆนะคะอันนี้ก็คือให้ความชุ่มชื้นเนาะเพราะว่าใต้ตาเราแห้งมากเวลาเดินทางก็จะเป็นช่วงเวลาผ่อนคลายสามารถวนได้แบบนี้นะคะจริงๆลาแมร์เขาก็มีวิธีการสอนนะว่าเขาต้องแบบวนกี่ขดอะไรยังไงแต่เอาจริงนะในชีวิตจริงก็คือแค่ทาก็ดีใจแล้วอะโอเคเราก็จะแทบลงไปนิดนึงนะคะล่าสุดนะคะทริปนี้เราได้ตัวนี้มาลองคุณผู้ชมอันนี้จริงๆอาจจะเป็นขั้นตอนแบบเสริมเข้าไปนะคะเราแค่รู้สึกว่าเราต้องการแบบความไฮเดรตติ้งจริงๆนะคะเพราะว่าอากาศที่เวนิสเนี่ยที่อิตาลีเนี่ยต่อให้มันเริ่มเข้าช่วงสปริงแล้วอ่ะมันก็ยังค่อนข้างจะแห้งอยู่นะคะเราก็เลยได้ตัวนี้มาเพิ่มอันนี้ก็คือ The Hydrating Infused Emulsion นะคะขั้นตอนของ Emulsion นะคะจะอยู่หลังตัวโลชั่นเนาะเพราะว่าเนื้อเนี่ยตัวนี้จะมีความเป็น
เหมือนเนื้อน้ำนมหน่อยอะค่ะหน้าตาประมาณแบบนี้เนาะขอลองใช้ให้แบบแฮปปี้สุดๆก่อนนะคะเราจะมารีวิวให้อีกทีแต่เราแค่รู้สึกว่าเช้านี้เราอยากได้ความชุ่มชื้นสุดๆนะคะเราก็เลยขอเติมขั้นอิโมชันไปอีกนิดนึงแล้วกันเอาจริงแล้วโดยรวมก็ชอบเท็กซ์เจอร์นะมันก็คือมีความชุ่มชื้นเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งขั้นมาพูดถึงอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่อย่างที่บอกไปนะว่าเขามีการปรับสูตรให้มันดียิ่งขึ้นนะคะนั่นก็คือ The Moisturizing Soft Cream นั่นเองนะคะอันนี้แหละค่ะหน้าตาของ Moisturizer La Mer ที่เป็นกระปุกนะคะจะหน้าตาเหมือนกันหมดแต่คุณต้องดูด้านล่างให้ดีนะคะว่าเขาชื่ออะไรนั่นเองนะคะจริงๆแล้วตอนนี้ในส่วนของ Moisturizer ของ La Mer นะคะมันก็จะมีทั้งหมด5สูตรด้วยกันมีหลายคนถามบ่อยๆว่าเฮ้ยเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเลือกแบบจากอะไรอะไรเงี้ยต้องเลือกจากสภาพผิวหรอหรือว่าอะไรจริงๆแล้วละแมเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับความชอบของคุณค่ะว่าชอบเนื้อสัมผัสชอบ texture อะไรประมาณไหนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้ว moisturizer ของละแมทุกตัวเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีเหมือนกันนะคะแต่แค่ว่าเขาอยากจะให้เราเหมือนมีโอกาสเลือกว่าเออเราชอบ texture แบบเจลนะเราชอบ texture แบบ soft cream นะคะชอบแบบครีมเลยที่มีความเข้มข้นหรือว่าเป็นแบบเป็นโลชั่นเป็น matte lotionอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแล้วแต่ความชอบแต่ว่ามาพูดถึงการปรับสูตรของ The Moisturizing Soft Cream นิดหนึ่งก็ละกันนะคะแน่นอนว่าส่วนประกอบหลักนะคะยังคงเป็น Miracle Root นะคะที่ได้มาจากสาหร่ายซีแคลปเหมือนกันเหมือนกับตัว The Treatment Lotion เนาะแต่ตัวนี้นะคะเขามีการปรับสูตรแต่ไม่ได้ปรับ texture ให้มันแตกต่างออกไปนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็ตกใจเนาะบอกว่าปรับสูตรคือฉันชอบ texture soft cream อยู่แล้วอย่ามาปรับ soft cream ของฉันคือสิ่งที่ปรับไม่ใช่ตัว texture แต่ว่าเป็นการปรับส่วนผสมด้านในเพิ่มขึ้นให้มันช่วยลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ยมีความอิ่มฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองและอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ทางละแมเขาภูมิใจมากเลยเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีที่เขาพัฒนามาเป็นเวลา10กว่าปีเลยนะคะนั่นก็คือเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Moisture Spheres นั่นเองนะคะซึ่ง Moisture Spheres เนี่ยจริงๆแล้วถ้าหลายๆคนดูวิดีโอที่ผมเคยรีวิวเจ้าตัวsoft cream เนี่ยนะคะน่าจะทราบว่ามันมีอยู่แล้วเอาแล้วมันแตกต่างยังไงคือเจ้าตัว Moisture Spheres ในรุ่นเก่าของ The Soft Cream เนี่ยนะคะมันมีอนุภาคแค่ขนาดเดียวค่ะก็คือมันก็ให้ความชุ่มชื้นแหละแต่ว่ามันก็จะมีขนาดที่เหมือนกันไปหมดเลยแล้วก็ช่วยแค่เหมือนเลเยอร์เดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะที่เขาพัฒนาขึ้นมาใหม่เนี่ยมันมีหลายล้านขนาดอนุภาคของเขาค่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามันจะสามารถที่จะซึมเข้าผิวของเราได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ในหลายระดับชั้นของผิวมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ช่วยเข้าไปเติมเต็มความชุ่มชื้นนะคะให้แล้วก็ช่วยเรียกว่าฟื้นฟูผิวของเราอ่ะได้ล้ำลึกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตรงจุดมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่แตกต่างของซอฟต์ครีมรุ่นเก่ากับซอฟต์ครีมรุ่นนี้นั่นเองค่ะมาดู texture กันบ้างดีกว่านะคะอย่างที่บอกเนาะว่าอะไรก็แล้วแต่อย่ามาเปลี่ยน texture ของซอฟต์ครีมของฉันเพราะว่าฉันชอบเขานะคะเวลาจะใช้นะคะก็ใช้ช้อนตักขึ้นมาแบบนี้เนาะ texture ของมันจริงๆแล้วก็คือตามชื่อเลยอ่ะเป็นครีมที่เนื้อนุ่มค่ะถ้าเกิดใครเคยลองตัวครีมจะรู้สึกว่าครีมอ่ะมันก็ดีนะแต่ว่ามันมีความไม่ง่ายในการใช้ยังมีคนใช้ไม่ถูกอยู่นะคะบางคนก็คือตักขึ้นมาแล้วก็ถูหน้าเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะให้วอร์มเขานิดนึงแต่ว่าตัวซอฟต์ครีมอ่ะวอร์มน้อยกว่าตัวที่เป็นครีมนะคะแล้วก็กดลงไปแบบนี้เริ่มจากการกดก่อนนะคะไม่ถูเลยทีเดียวกด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 ลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นว่าจริงแล้วอะเราใช้แค่ปลายช้อนที่ละแมให้มานิดเดียวเองไม่จำเป็นนะต้องใช้เยอะไม่ต้องควักขึ้นมาแบบโอ้โหบางทีหลายคนบอกว่าอุ้ยกระปุกตั้งหลายพันน่ะใช้แป๊บเดียวก็หมดแล้วไหมจะบอกว่ามันอยู่ได้นานมากเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ต้องการเยอะเลยแล้วซอฟต์ครีมอะก็คือใช้เวลาในการวอร์มน้อยกว่าประหยัดเวลานะคะแล้วก็ยังให้ความชุ่มชื้นได้ดีคุณผู้ชมลองดูความฉ่ำวาวที่เกิดขึ้นอย่าลืมคอด้วยนะคะทริคของเราก็คือเราจะใช้ฝ่ามือนะคะในการแบบกดนะลงไปให้มันซึมเข้าผิวมากยิ่งขึ้นแต่ละชั้นของการลงสกินแคร์นะคะให้เวลาเขาสักนิดนึงเนาะเขาก็จะค่อยๆซึมเข้าผิวเราไปเองพอลงไปแล้วแบบนี้นะคะคุณก็จะเห็นเลยว่าเออผิวอะมันรู้สึกแบบมันรู้สึกอิ่มขึ้นฟูขึ้นอะเราจริงๆเราไม่ชอบคำว่าผิวฟูเท่าไหร่นะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเราไม่ใช่ขนมถ้วยฟูอะเนาะเราก็ไม่จำเป็นต้องเห็นผิวแบบรึ้งขึ้นมาแบบนี้แต่อย่างน้อยๆอะมันรู้สึกได้ว่าความชุ่มชื้นมันมีอยู่จริงมันไม่ได้แค่เหมือนทาลงไปแล้วเออดูวาวตอนแรกแล้วก็หายไปเหมือนเมคอัพอะนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยมันคือมันอุ้มผิวเราไว้ค่อนข้างดีแล้วก็จากที่ลองใช้ในช่วงที่เดินทางมาเนี่ยจริงๆที่เวนิสในช่วง5วันที่ผ่านมามีทั้งฝนมีทั้งแดดมีทั้งลมแรง
ายุจะเข้าหลากหลายมากเลยนะคะแล้วก็คือถ้าหน้าไม่ชุ่มชื้นจริงๆอ่ะคือปกติเวลาถ้าเกิดเราเดินทางแล้วอากาศแห้งมากๆหรือว่ามอยเจอไรเซอร์เราไม่ถึงอ่ะวันนั้นจิตใจหยิบมอยเจอไรเซอร์ที่ไม่คุ้นเคยมาแล้วมันเอาไม่อยู่อ่ะตรงเนี้ยจะแห้งแล้วก็ลอกแบบหนักมากแล้วก็แต่งหน้าก็คือเป็นปัญหาสุดๆนะคะแต่ว่าอันเนี้ยคือโอเคมากๆเลยสำหรับเรานะคะก็คือรู้สึกได้ว่าความชุ่มชื้นอ่ะมันถึงจริงซึ่งความชุ่มชื้นก็เป็นตัวหลักที่เราจำเป็นจะต้องดูอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าถ้าผิวเราชุ่มชื้นได้รับการบำรุงเพียงพอค่ะเรื่องของริ้วรอยมันก็จะลดลงนะคะแล้วก็พวกรอยต่างๆที่เห็นเป็นเส้นเล็กๆที่เกิดจากความแห้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันสามารถที่จะคงความชุ่มชื้นแบบนี้ไปได้นานคือไม่ใช่แค่ชุ่มชื้นแค่ตอนทาแล้วแป๊บๆนึงก็หายไปนะคะแต่ว่าอยู่ under make up อะไรต่างๆหรือว่านอนไปทั้งคืนตื่นมาก็ไม่ได้รู้สึกว่าผิวมันแบบเหือดต้องการมอยเจอไรเซอร์ใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามันสามารถคงความชุ่มชื้นได้เป็นระยะเวลานานนั่นเองค่ะแล้วก็อีกอย่างที่เรารู้สึกว่าคนที่ใช้ละแมจะรู้สึกก็คือเรื่องของกลิ่นเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นกลิ่นที่แบบแรงจนเกินไปเหมือนสกินแคร์บางตัวที่บางทีแบบพอเราใช้แล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะนี่สกินแคร์หรือน้ำหอมอะไรเงี้ยคือกลิ่นของละแมมันเป็นกลิ่นที่ซูทติ้งนะคะเรารู้สึกว่าเราใช้แล้วเราสบายดีสำหรับเราการใช้สกินแคร์มันต้องรู้สึกดีอะถ้าเกิดสกินแคร์ไม่มีกลิ่นเลยหรือบางทีมาเป็นกลิ่นแบบไม่ค่อยน่าพิสมัยเท่าไหร่ไม่ค่อยเพลเซนต์เท่าไหร่เราก็จะไม่ค่อยอยากใช้สกินแคร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวนี้เรารู้สึกว่ามันอยู่ในบาลานซ์ที่พอเหมาะพอดีนะคะใช้แล้วรู้สึกสบายดีแต่ว่าไม่ได้แรงจนเกินไปหรือว่ารู้สึกว่ามัน overpowering นั่นเองเหมือนที่บอกไปกับตัว the treatment lotion นะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดใครอยากจะเริ่มเข้าสู่วงการละแมนะคะสามารถเข้าได้ในราคาหลักพันนะคะไม่ต้องตกใจคิดว่าโอ้โหต้องเปิดตัวด้วยราคาหลักหมื่นเท่านั้นนะคะเขามี3ขนาดด้วยกันเหมือนกับตัว The Treatment Lotion เลยนะคะที่มี3ขนาดเนาะตัวเนี้ยขนาดเล็กที่สุดก็ราคา 4,000 กว่าบาทสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้ละแมเลยนะคะมูเนี่ยแนะนำให้ซื้อไซส์เล็กก่อนเนาะลองให้พอใจก่อนแล้วเมื่อเรารู้ว่ามันทำงานกับผิวของเรายังไงแล้วเราแฮปปี้กับมันจริงๆเนี่ยค่อย invest แล้วก็ลงทุนในไซส์ที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะเล่าไปทั้งหมดแบบนี้แล้วนะคะแน่นอนว่าเมื่อไหร่ที่ทำคลิปกับละแมนะคะจะต้องมีออฟเฟอร์พิเศษมาให้คุณผู้ชมที่ติดตามชมคลิปของเรานะคะนอกจากจะช้อปปิ้งทางที่เคาน์เตอร์ได้แล้วนะคะแน่นอนว่าที่เว็บไซต์ lamer.co.th นะคะก็เป็นสถานที่ที่ช้อปปิ้งได้แล้วก็ได้ของแท้แน่นอนมั่นใจส่งถึงบ้านแบบดีๆเลยนะคะใครที่จะไปช้อปที่ lamer.co.th นะคะโมมันมีโค้ดพิเศษให้แบบที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะนั่นก็คือ LM Moment นั่นเองค่ะซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆก็ได้นะคะของ lamer ที่ lamer.co.th นะคะแล้วก็ใส่โค้ดอย่างที่โมมันให้ไปเนี่ยนะคะคุณก็จะได้ของขวัญเพิ่มเติมไปนะคะเป็น The Moisturizing Soft Cream ขนาด 7ml ค่ะราคาก็คือเทียบเท่า 1,900 บาทเลยนะคะใส่ลงไปในช้อปปิ้งแบ็คของคุณโดยอัตโนมัตินั่นเองสามารถใช้โค้ดนี้ได้ที่ lamer.co.th จนถึงวันที่30มิถุนายนค่ะส่วนใครที่บอกว่าอยากจะไปช้อปอยากจะไปลองที่เคาน์เตอร์นะคะแคปคลิปนี้นะคะไปที่เคาน์เตอร์ของ Lamer ทุกสาขาได้เลยนะคะเพื่อไปรับแซมปลิ้งนะคะ1คน1สิทธิ์เท่านั้นนะคะแล้วก็รีบไปกันด้วยค่ะเพราะว่าแซมปลิ้งมีจำนวนจำกัดนะคะก็แวะเวียนไปหา BA ที่น่ารักนะคะที่ Lamer ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะยินดีมากๆให้เราได้มีโอกาสลองผลิตภัณฑ์ของ Lamer นะคะโดยที่เขาไม่กดดันเราจ้ะไปได้นะคะไปแวะหาปรึกษาสอบถามอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอยากรู้โปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แวะเวียนเข้าไปหาเขาได้ที่ Lamer ทุกสาขาเลยค่ะแซมปลิ้งนะคะก็รับได้จนถึงวันที่30มิถุนายนเหมือนกันแต่บอกแล้วนะบอกว่าให้รีบนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะหมดก่อนนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็จะดูปุ๊บแคปปั๊บไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็รีบไปค่ะนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะต้องไปแต่งหน้าต่อแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ก็คือมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบายหน้าชุ่มชื้นแล้ว